ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับคุณลุงครับโรงงานแปรรูปโรงงานแปรรูปแล้วทำไมผมต้องแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้คืออย่างเงี้ยโรงงานแปรรูปเนี่ยเราได้ระบบของ GMP ได้ระบบหาสัตว์ต้องมีมาตรฐานต้องมีมาตรฐานสากลครับเป็นที่เราไม่ได้ปิดปากนะที่วันนี้ออกรายการปกติต้องปิดหมดเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนห้องปลอดเชื้อนะครับห้องปลอดเชื้อเลยนะครับคือหลังจากที่ได้ไข่มาจากเราจะมาที่นี่ปุ๊บเราต้องมาดูว่าไข่ที่มาเนี่ยมาวันที่เท่าไหร่เอามาเช็ควันที่ก่อนใช่ของใครเลี้ยงวันไหนถึงจะเข้าต้มนะเราต้องรู้เลยว่าอ๋อคือไม่ใช่หมายถึงว่าเอาไข่มาปุ๊บแล้วจะต้มได้เลยไม่ได้ต้องรู้ว่าจำนวนอายุเท่าไหร่ถึงจะเข้าต้มได้ดีไม่เสียหายถึงจะปอกง่ายแล้วอย่างนี้เนี่ยคือมาวางไว้ปุ๊บเนี่ยต้องกี่วันครับถึงจะเข้าต้มได้เรามีอายุทั้งหมด3วันเนี่ยเราจะต้ม3วันแล้วก็ไล่เลยฮะวันที่3วันที่4วันที่5นะครับเอาวันที่3ต้มก่อน3ต้มครับแล้วก็ลอกไล่วันที่4วันที่5ทํามาอันนี้คือกระบวนการแรกคือทำยังไงเอ่ยครับกระบวนการแรกก็คือเอาไข่ที่เรากำหนดว่าจะต้มเนี่ยก็เอามาเทใส่มาในนี้อ๋อเทใส่ตะกร้าล้างน้ำคือการล้างทำความสะอาดล้างกี่น้ำครับเนี่ยก็ล้างมันเป็นน้ำไหลอ๋อเป็นน้ำวนอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเป็นน้ำผ่านนะฮะพอหลังจากนั้นแล้วพอล้างให้น้ำผ่านแล้วเนี่ยตอนนี้เปิดน้ำให้น้ำผ่านใช่ไหมครับครับพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวอร์มอ๋อต้องวอร์มก่อนอันนี้คือน้ำอุ่นใช่ไหมอันนี้น้ำอุ่นน้ำอุ่นฮะก่อนที่จะไปลงน้ำร้อนจัดอันนี้คือร้อนจัดเลยกี่องศาครับในข้างในเป็นร้อยองศาเป็นร้อยองศาเลยใช่ไหมฮะองศาอยู่ที่นี่โอ้นี่105องศาครับ115ก็พอตรงนี้อุ่นก่อนถ้าไม่อุ่นเนี่ยเราเข้าไปทันทีมันรับไม่ไหวมันอาจจะแตกใช่ไหมครับใช่นะครับเวลาเทลงไปอย่างนี้เนี่ยมันไม่แตกอะครับมาข้างล่างมันเป็นน้ำมันเทติดต่อกันลงไปแล้วก็มันก็จะถูกสกรูไปนะครับแล้วอย่างนี้มันจะเข้าไปอยู่ในนี้นานแค่ไหนครับก็ประมาณแล้วแต่ว่าเราจะตั้งประมาณ10นาทีอ๋อ10นาที10นาทีลูกเนี้ยจะออกไปที่นี่10นาทีอ๋อทุกฟองจะ10นาทีหมดเห็นไหมครับนี่คือมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยครับมันจะไหลออกมาเรื่อยๆตัวอันนู้นก็จะถูกดันมาอัน1อัน2อัน3คือแต่ละลูกเนี่ยต้อง10นาทีแน่นอนต้อง10นาทีหมดอย่างนี้มีเสียบ้างไหมครับที่มันไม่ดีมันจะลอยอย่างนี้ครับลอยครับไม่ลอยอุ้ยน้ำอุ่นกำลังดีเลยมันซาวน่าเลยโอ้ข้างในนี่มันจะเหมือนมีน้ำไหลมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะแล้วพอหลังจากนี้ปุ๊บเขาก็จะเอามาที่นี่เพื่อเอามากระเทาะกระเทาะคือยังไงเอ่ยคือเอาไข่ใส่เข้าไปในนี้เนี่ยแล้วก็มันก็จะกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกไว้ให้เปลือกมันนิ่มเนี่ยอ๋อให้เปลือกมันนิ่มแบบอย่างนี้ครับเพื่อที่มันจะแกะได้ง่ายใช่ไหมใช่นี่พออันนี้พอกระเทาะนี่เสร็จแล้วนะฮะทีนี้ก็จะส่งมานี่แหละครับส่งมาอันนี้ที่กระเทาะแล้วส่งมาตัวที่คุณลุงภูมิใจนำเสนอเลยใช่ไหมตัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันกระเทาะเปลือกไปแล้วมันก็จะทำให้ปอกง่ายปอกง่ายใช่ใช่ไหมฮะปอกง่ายถ้าคนปอกเป็นเนี่ยคือสมัยก่อนที่คุณลุงทำเนี่ยก็ใช้มือปอกงี้เลยใช่มือหูพันลูกงี้มือไม่หยิกเลยฮะเห็นไหมฮะเห็นไข่แต่ละใบไหมครับไข่แดงต้องได้เซ็นเตอร์หมดไม่เห็นเลยว่าไข่แดงอยู่ตรงไหนเออใช่เห็นไหมฮะไข่แดงมันจะมาอยู่ซ้ายหรือขวาแบบต้มไข่เป็ดไข่ไก่คือจะอยู่ตรงกลางเลยเนาะเออใช่เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเลยเนี่ยดูครับแล้วเราต้มแล้วเนี่ยมันจะทำเรารู้ว่ามันจะปอกง่ายเห็นไหมครับว่าเวลาพวกผมปอกเนี่ยผมไม่ต้องใช้สองมือก็ได้ผมปอกมือเดียวก็ได้โอ้ถ้าผมปอกเลยแน่เลยและถ้าอย่างนี้ปุ๊บนี่เรามาใส่เครื่องนี้ยังไงครับเอามาใส่กระเทาะที่นี่เอามาเนี่ยผมยังเห็นมากเลยที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมฮะครับมันเหมือนแบบมันบีบตัวกันมันจะมีตัวลูกยางอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับและข้างบนเนี่ยจะเป็นสายพานซึ่งเป็นตัวกดเพื่อบีบให้เปลือกมันใช่อันนี้ลุยออกครับคือเนี่ยแกออกมาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงว่ามันจะขาวเลย90-90%เพราะมันเหลือเราก็ย้อนกลับมาอ๋อย้อนกลับมาอีกรอบนึงครับแต่ก็นี่มาผ่านกระบวนการคัดเลือกคัดกรองต่างๆตรงนี้หลังจากที่เราปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็นี่คือกระบวนการยังไงครับพอปลอกเปลือกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไหลมาสู่สายพานเราใช่ไหมฮะ
ราจะพอไหลมาแล้วเนี่ยเราก็มาตรวจดูนะว่าไข่ฟองไหนเนี่ยสวยไม่สวยเห็นไหมฮะมันจะหมุนรอบตัวเองเห็นไหมฮะคือเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้มันหมุนรอบตัวเองเพื่อเราจะได้ตรวจสอบถ้ามาเฉยๆเงี้ยมันก็มองไม่เห็นอันนี้วันนี้1 2 3นิด1ชุด2ชุด3ชุดก่อนที่จะลงแล้วก็มาสกรีนอีกครั้งนึงมาสกรีนนี่อีกครั้งนึงด้วยโหนี่กี่ขั้นตอนครับเนี่ยก่อนที่จะไปบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็4 5ขั้นตอน4 5ขั้นตอนเลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคือพี่คนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการคัดใช่ขั้นตอนสุดท้าย2คนเนี่ยนี่ขั้นตอนสุดท้ายนี่ๆล่ะไข่แตกด้วยนะครับแล้วพอหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นอย่างนี้มาจะส่งมาที่นี่ส่งมาที่นี่คือคัดไซส์หรือเปล่าครับอันนี้อันนี้นับจำนวนนับจำนวนเห็นนับจำนวนเราง่ายไหมเออเนาะโดนมี5แถวก็คูณกันไปเลยไม่ต้องมานั่งนับอันนี้จะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณลุงคิดเองหมดเลยครับคิดเองจากสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงก็อาจจะแบบมานั่งนับมือกันมานั่งขัดนั่งล้างกันด้วยตัวเองมันไม่ถูกต้องไม่แม่นยำพอเป็นแบบนี้ลูกค้าก็เกิดความมั่นใจผู้บริโภคก็ได้ของที่ครบอุ้ยเนี่ยเขามาดูเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยทำแบบช็อปไม่ต้องใช้เงินมากมายใช่ไหมฮะแต่ใช้ความคิดให้เยอะพอหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บไปตรงไหนต่อครับเอาแพ็คใส่ถุงใช่ไหมแพ็คใส่ถุงแล้วก็เข้ามาที่แวะข้ามอ๋อพี่ว่าเติมน้ำเห็นไหมเนี่ยมาเสร็จแล้วเนี่ยใส่ถุงแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาไปเติมน้ำที่ว่าเป็นน้ำเกลือที่เราเคยคุยกันไว้นะฮะเนี่ยพอเติมน้ำน้ำเกลือตัวนี้ต้องเป็นน้ำที่อุ่นป่ะครับหรือว่าต้องเป็นน้ำต้องเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิขออนุญาตถามหน่อยครับคนงานของคุณลุงมีทั้งหมดกี่ชีวิตครับ70ทั้งคนเลี้ยงทั้งคนแปรรูปนะ70แต่ยังไม่รวมพวกในเครือข่ายแล้วนะแต่เครือข่ายนั้นทุกคนเป็นเท่าแก่หมดเป็นเจ้าของเองหมดเลยใช่ๆแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนสุดท้ายต้องมาจบที่นี่ต้องมาจบที่นี่ยังไงก็ต้องมาจบที่นี่ใช่มั้ยครับมีสิทธิ์มั้ยครับว่าเขาจะไปแบบต่อยอดทําเหมือนคุณลุงได้ไม่ง่ายเราไม่ได้ปิดกั้นเขาแต่ละคนเนี่ยเขาทําแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจะขายกับเราเนี่ยเขาก็จะขายกับเราถ้าเขาจะขายเองเขาจะบอกตั้งแต่ต้นว่าเขาขอขายเองเราไม่ได้พูดกันอย่างเดียวเราสายคอนแทคด้วยแล้วก็ส่วนราชการมาเซ็นพยานอย่างนี้ก็เรียงไว้เพิ่มครับเข้านี่ปุ๊บเขาก็จะอบไอ้นี่เลยใช่ไหมเขาก็จะกดดูดไปครับวันหนึ่งเนี่ยแพ็คได้ยอดเท่าไหร่ประมาณ 4-5 แสนฟอง 4-5 แสนฟองต่อวันองค์แม่เจ้า 4-5 แสนฟองต่อวันนะครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายเราเนี่ยเป้าหมายเรา20ล้านฟองต่อเดือนตอนนี้เราได้15ตอนนี้คือไม่ต่ำกว่า15แล้ว 14-5 ล้านแล้วครับเป้าหมายเราประมาณ20ล้านฟองสุดยอดเลยครับเพราะนั้นใครต้องการจะซื้อสินค้าเราต้องการของที่มีคุณภาพนะครับมีตรามีอนามัยต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับผมว่าที่นี่ที่เดียวเลยจริงๆที่นี่ที่เดียวเลยครับผมไม่ประโยชน์มากเลยครับยอดมากเลยได้มาตรฐานทุกอย่างเลยนะครับคือขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างเป็นไอเดียจากคุณลุงทั้งนั้นอย่างนี้ครับจริงๆเราก็ศึกษาเรียนรู้จากสถาบันอาหารส่วนราชการเนี่ยเขาให้การสนับสนุนให้ความรู้อยู่เราอยู่แล้วเพราะนั้นเราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยความรู้นี่มันเกิดจากการฟังการดูการอ่านการถามการแลกเปลี่ยนกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ผมเป็นผู้วิเศษรู้เองหมดทุกอย่างอันไหนผมไม่รู้เนี่ยผมจะถามถ้าอยากฉลาดเนี่ยต้องทำเป็นโง่นะใช่ครับถ้าอยากโง่ทำเป็นฉลาดเลยใช่ใช่ถ้าอยากฉลาดก็ทำเป็นโง่คือเราเห็นอะไรต่างๆเราอยากจะรู้เราอยากจะถามเราอยากอ่านอยากดูครับนะฮะแล้วเราจะรู้สุดยอดเลยครับ สุดท้ายครับคุณลุงผมอยากให้คุณลุงฝากอะไรแง่คิดต่างๆให้กับท่านผู้ชม
ที่เป็นคนยุคใหม่ที่กำลังหลงไหลเข้าไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆนานามากมายโดยลืมรากเหง้าพื้นฐานการเกษตรที่เป็นดั้งเดิมของคนเรามาตั้งแต่สมัยโบราณอยากให้คุณลุงฝากอะไรสักหน่อยครับผมเรียนอย่างนี้ครับอาชีพเกษตรเนี่ยนะครับทำอาชีพเกษตรเนี่ยก็รวยได้ไปดูเลยครับว่าไปดูคนที่ประสบสำเร็จเนี่ยของชีวิตเนี่ยทางด้านการเกษตรมีเยอะมากนั่นเหมือนพามาดูวันนี้นะครับคนจะมีกำลังใจและอยากมาดูอยากมาฟังเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรสามารถรวยได้แต่ถ้าต้องทำเป็นนะมาดูมาฟังนะครับอย่ามาดูอย่างเดียวศึกษาอย่างจริงจังใช่อย่าดูว่าเขาทำอะไรส่วนมากรัฐให้ไปดูนะว่าที่นู่นที่นี่ทำอะไรทำอย่างไม่ได้ดูว่าทำอย่างไรรู้ว่าแค่อะไรใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าที่ได้อย่างนี้เนี่ยเขาทำอย่างไรถึงได้อย่างนี้ครับเพราะนั้นอยากบอกไว้เลยครับว่าอาชีพเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สร้างชาติหนึ่งเขาทำอาหารมาให้คนกินพอให้คนกินคนนั้นเนี่ยเติบโตไปร่างกายดีสมองดีคุณไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานาธิบดีไปเป็นนายพลไปเป็นผู้บัญชาการทหารไปเป็นหมอไปเป็นพระไปเป็นครูคุณว่าเป็นเพราะว่าพืชเกษตรไหมใช่ครับเป็นเพราะถ้าไม่มีพวกนี้ก็ไม่มีนี่ไงเกษตรสร้างชาติคนทุกวันนี้นะฮะอย่ามองว่าคนเกษตรเนี่ยมันเป็นแค่ชาวไร่ชาวนานี่คือนักธุรกิจเกษตรนะครับนี่คือนักธุรกิจเกษตรก็อยากฝากบอกไว้เลยครับว่าอาชีพเกษตรเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะฮะสามารถมีฐานะได้นะครับแล้วอยู่อย่างมีเกียรติสุดยอดเลยครับเกษตรเขาเจ๋งนะเจ๋งจริงนะครับเกษตรวันนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงอเนกอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดยาน้ำสมุนไพรหยงเหิงน้ำดื่มจอยมาดครับและก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยติดต่อได้ที่ JC Shop ของเราทั่วประเทศเลยทุกสาขานะครับผมติดต่อได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการเกษตรเจ๋งจริงนะครับผมทุกวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะครับอย่าลืมนะช่อง JC TV นะจ๊ะอาทิตย์หน้าเราจะพาท่านไปที่ไหนติดตามชมกันต่อไปนะครับผมกับรายการเกษตรเจ๋งจริงบ๊ายบายครับสวัสดีครับ